โรงเรียนนี้นะฮะยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีเนื้อที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆมากๆเลยนะฮะเรื่องกีฬาก็เด่นนะครับแต่มีหนึ่งอย่างที่เด่นไม่แพ้เรื่องกีฬาเลยนะฮะเกี่ยวเรื่องของความบันเทิงนะฮะวันนี้เนี่ยในช่วงของทีนโชว์นะครับแค่มีจัดนะฮะโชว์ชุดพิเศษมาฝากกันด้วยบอกได้คำเดียวว่าเพลินนะฮะเพลินกันทั้งวันนะครับเป็นการโชว์นะครับเสียงร้องนะฮะเพราะจากน้องๆโรงเรียนนี้นะฮะแล้วก็จะมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยโชว์ชุดแรกดีกว่าในช่วงทีนโชว์นี่ครับสวัสดีค่ะพวกเรานะคะวงดนตรีผสมเป็นโรงเรียนปัญญาวรคุณค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเพลงหลังไม่ต้องการเวลาค่ะThank you.
ับสุดยอดครับสุดยอดครับครับผมสุดยอดครับเยี่ยมมากเลยครับผมนี่เป็นเพลงที่แบบว่าพี่ฟังไปแล้วแบบพี่รู้สึกอินมากมากเลยครับผมเพราะว่ามันมีความแบบคล้ายคลึงกับชีวิตพี่มากชื่อเพลงว่าอะไรนะรักไม่ต้องการเวลาถูกต้องเพราะพี่เนี่ยความรักของพี่เนี่ยไม่ต้องการเวลาต้องการบ้างเล็กน้อยแต่คำว่าบ้างพี่หมายถึง24ชั่วโมงต่อ1วันเยอะไปป่ะครับผมเยอะไปนะฮะวันนี้เราอยู่กับน้องนะครับน้องปลายฟ้าและน้องนายนะครับทักทายนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อนายกวินเผือกศรีนะครับอยู่ดนตรีมาตั้งแต่ม.1 ถึงม.5 ครับครับมีความผูกพันกับวงนี้มากครับรักมากครับวงนี้ครับผมอีกคนนึงปลายฟ้าชื่อปลายฟ้าค่ะครับอยู่ดนตรีมา1เทอมค่ะเพิ่งเข้ามาโอ้แต่ก็มีความสามารถในการร้องนั่นเองนะครับถามหน่อยครับว่าทำไมอยู่ดีมารวมตัวกันได้ไงครับสำหรับคนพิการด้านหลังนี้ไปรวมตัวกันมาได้ไงฮะทุกคนแตกต่างครับแตกต่างยังไงครับนี่มือและหน้านี่เอกลักษณ์หน้าตามีแฟน10คนส่วน10คนเลยโอ้แล้วความหล่อนั่นเองนี่ที่คนเขย่าเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะคาเมลีนเป็นคนเคาะนี่ครับฝึกได้3วันเก่งเลยคนนี้โอ้โหจริยธรรมสมองเก่งมากอัจฉริยะทางดนตรีไทยเนี่ยบังเกิดแล้วคือครับผมแค่3วันเท่านั้นครับ3วันเท่านั้นนะฮะแล้วคนนี้ชื่อนนท์ครับผมครับบ้า Facebook ที่1ครับโอ้โหไม่เคยอยู่ซ้อมไม่เคยอยู่ซ้อมเลยแต่เล่นได้มั้ยฮะได้ Facebook ได้ทุกอย่างครับโอ้นี่มือทุ้มเดียวได้ระดับ2ครับผมเขตครับอันนี้เป็นแทมเบอรีนเป็นลานาดเป็นขลุ่ยแล้วอันนี้นะครับเป็นเกาเนี่ยใช่ครับคุยไม่ใช่พี่เป็นมือกีตาร์ครับผมเป็นมือกีตาร์ครับนะฮะมีความสามารถยังไงครับคนนี้นี่เล่นกีตาร์เก่งแกะเพลงได้ทุกเพลงครับถ้าเพื่อนอยากให้เล่นวิธีการแกะเพลงแกะยังไงครับใช้แกะเอาอ๋อแกะเอานะฮะก็หมดแล้วนะฮะใช่ไม่มีครับคนนั้นมีคนนึงนี่ใครครับชื่อเจดครับผมหรือชื่อเล่นชื่อนุ๊กครับคนนี้มีความสามารถยังไงครับเล่นเบสเล่นคองเล็กครับครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะมารวมตัวกันได้ยังไงครับสำหรับวงนี้ครับก็เกิดเป็นชมรมครับทุกวันศุกร์จะมี1คาบครับคือคาบชุมนุมครับคือพวกเรารวมตัวกันแล้วก็เปิดเป็นชมรมดนตรีไทยขึ้นมาเพื่อสร้างให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับผมมาฝึกซ้อมเล่นดนตรีไทยมาทำให้กิจกรรมของโรงเรียนให้แบบมีคุณค่าครับผมให้โรงเรียนแบบมองเราว่าแบบเราเป็นคนที่สร้างเสียงโรงเรียนได้ครับผมเราไปงานข้างนอกอะไรเงี้ยอ๋อแต่ตะกี้นี่ก็คือการแบบเรียกว่าผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีสากลกับเครื่องดนตรีไทยใครเป็นคนคิดค้นครับสำหรับครูครับผมคุณครูนะครับคุณครูอะไรครับชื่อคุณครูกิตนรินทร์อะไรนะคุณครูกิตนรินทร์พงษ์เจริญครับหรือชื่อเล่นครูโน้ตครับผมโอเคนะครับนี่เป็นโชว์แรกนะครับของโรงเรียนนี้นะฮะโชว์ชุดหน้าของเราเนี่ยจะเป็นการแรปนะฮะน้องนายเคยแรปไหมครับเคยครับผมแต่นี่เป็นแรปสไตล์อีสานนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าแรปสไตล์อีสานเป็นยังไงครับจะกล่าวถึงองค์สีกระสัตตราออกจากภาราเขาเดินดองเอ่อ
โรงเรียนนี้กิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือไม่ใช่หมอครับพี่ร้องผิดเหรอครับผิดค่ะทำไมอ่ะก็ตะกี้พี่ได้ยินอยู่มีกิ้งกากิ้งกือจิ้งจกตุ๊กแกนับได้กี่ตัวคะเนี่ยนับได้มาเกือบ20ตัวนักร้องนำชื่อน้องหวานแหววนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะเป็นการแหล่ชื่อเพลงว่าอะไรครับสี่กษัตริย์เดินดงค่ะใช้เวลาฝึกซ้อมนานขนาดไหนครับ2วันค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้องหวานแหววและชาวคณะนะครับนะครับนี่คือนะครับความสามารถนะครับของน้องๆโรงเรียนนี้ครับโรงเรียนปัญญาวรคุณนั่นเองนะครับผมเป็นนักเรียนที่มีความสามารถมากๆเลยก็ขอขอบคุณด้วยนะสำหรับนะครับสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับโรงเรียนปัญญาวรคุณค่ะใช่แล้วนะครับนะฮะติดตามได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับว่าแท็กจะบุกไปโรงเรียนไหนนั่นเองนะครับรับรองว่าโรงเรียนต่อไปเนี่ยก็ไม่แพ้โรงเรียนนี้แน่นอนนะฮะติดตามให้ดีๆครับกับรายการรามาทีมแชร์นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งนั่นเองนะฮะและจะได้รู้กันนะครับทุกคำถามนะครับของวัยรุ่นนะฮะหลายๆคนอาจจะหาคำตอบไม่ได้นะฮะรับรองรายการนี้มีคำตอบให้กับน้องๆวัยรุ่นทุกๆคนนั่นเองครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมบ๊ายบายกิ้งกากิ้งกือกิ้งกาเดี๋ยวสอนพี่หน่อยสินะ